สวัสดีครับพบกับรายการAquaBiz Channel กันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมที่นี่มีการเลี้ยงปลานิลกระชังในเขื่อนลำเปานะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยข้อมูลนะครับผมการเลี้ยงปลากระชังนะครับปลานิลกระชังในเขื่อนลำเปาที่มีการบริหารจัดการทำให้คนเลี้ยงมีกำไรภายใต้โครงการหรือว่าผ่านทางตัวแทนเอเจนต์อาหารนะครับผมเขาทำอย่างไรนะครับแล้วมีการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงให้การเลี้ยงปลาเนี่ยมีกำไรแล้วก็จริงๆแล้วเลี้ยงไม่ยากครับผมแล้วก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมข้อมูลกันครับAquaBiz all the best knowledge for aquatic systemตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางคนที่เลี้ยงปลานะครับผมเจ้าของแพที่แพกระชังปลานิลบนเขื่อนลำเปานะครับที่กาฬสินธุ์ภายใต้โครงการการเลี้ยงของจิตติศักดิ์ฟาร์มนะครับก็คือนายกัมพีจันทรหรือว่าน้องเจ๋งสวัสดีครับน้องเจ๋งครับสวัสดีครับครับผมก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้คุยกับน้องเจ๋งก็คืออยากให้เล่าปูประวัตินิดนึงว่าก่อนที่เราจะมาเลี้ยงปลาเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่แล้วเรามาเริ่มเลี้ยงปลาเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับน้องเจ๋งโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณพ่อชื่อคัมพีร์นะครับแต่ว่าผมเป็นลูกชื่อสถาพรจันทรนะครับเกษตรกรผมเมื่อกี้ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือกันพ่อลูกใช่ครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในเขื่อนลำเปาครับในโครงการของจิตติศักดิ์ฟาร์มครับครับแล้วก็อาหารใช้ก็ไทยยูเนียนครับครับจะถามน้องเจ๋งนิดนึงว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงปลาเนี่ยเราเลี้ยงปลามาคือเราเลี้ยงปลามาเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อจนถึงเราเนี่ยกี่ปีแต่ก่อนคุณพ่อทำเกษตรกรพืชไร่แล้วก็มันสำปะหลังที่เราตามทางที่มาใช่ครับครับเลี้ยงปลาผมเลี้ยงได้อยู่4 ปีกว่า5 ปีครับ4 ปีกว่า5 ปีใช่ครับทำไมถึงมาเลี้ยงเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการเลี้ยงปลาครับถามนิดนึงมีคนชักจูงแนะนำมาครับชักจูงเลยนะใช่ครับก็คือเจ้าของโครงการใช่ครับจิตติศักดิ์ฟาร์มใช่ครับครับก็คือโครงการนี้ก็อยากให้เราฟังนิดนึงว่าในส่วนของโครงการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขามาแนะนำหรือว่าเขามาช่วยเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยสำหรับคนที่สนใจแต่ก่อนพี่จิตติศักดิ์ฟาร์มยังไม่เป็นเอเย่นนะใช่ไหมพี่ปุ๊กแล้วก็ผมเข้าไปอยู่กับพี่ปุ๊กขอเข้าอยู่กับพี่ปุ๊กไปขอเป็นลูกกระชังเป็นเจ้าแรกใช่ไหมพุกเนาะก็เท่ากับว่าเราอยู่กับจิตติศักดิ์ฟาร์มมา3 ปี3 ปีครับ3 ปีกว่า4 ปีถามนิดนึงว่าคืออยู่กับจิตติศักดิ์ฟาร์มมา2 ปีกว่าใช่ไหมพุกแล้วก็อยู่กับก่อนหน้านี้อยู่กับซอยสารครับซอยสารแต่ว่าปิดไปแล้วครับครับก็เลยเปลี่ยนมาอยู่ที่จิตติศักดิ์ฟาร์มครับใช่ครับทำไมเราถึงเลือกมาอยู่กับทางจิตติศักดิ์ฟาร์มโครงการนี้ครับเพราะเรามั่นใจอะไรพี่ปุ๊กแกดูแลดีครับแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็มีอะไรก็แนะนำช่วยเหลือตลอดครับผมใช่ครับโอเคมาถึงในเรื่องของตัวรายละเอียดการเลี้ยงกันนิดนึงว่าของน้องเจ๋งที่เราดูแลอยู่เนี่ยที่เราเลี้ยงของเราเนี่ยเรามีทั้งหมดกระชังหรือว่ามีเขาเรียกเป็นแพใช่ไหมครับที่นี่เป็นแพเนาะครับผมเป็นแพเป็นกระชังแล้วแต่คนจะเรียกครับที่นี่เขาเรียกไงก็เอางั้นได้ครับเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด8 แพ 80กระชังครับก็คือ1 แพจะมี10 กระชังอันนี้หนึ่งกระชังเขาเรียกว่าที่นี่เรียกเป็นหลุมใช่หลุมครับหลุมก็คือ1 แพจะมี10 หลุมใช่ครับ10 กระชังใช่ครับ8 แพของเราก็คือ80 กระชังใช่ครับผมครับในส่วนของตัวการเลี้ยงเนี่ยของที่เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันหมดถูกไหมฮะในเวิร์กของในเขื่อนถูกต้องครับครับเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรดีเริ่มต้นเลยอ่ะถ้าสมมติว่าผมอยากจะเลี้ยงอย่างเงี้ยอยากจะเข้าโครงการคนที่อยากเข้าโครงการเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างต้องขออนุญาตประมงครับแต่ว่าต้องไปขออนุญาตประมงแต่ว่าตัวนี้ประมงเขาปิดไม่ให้ขอเพิ่มนะครับถ้าอยากเลี้ยงก็ต้องไปขอซื้อต่อกับ คนที่มีก่อนครับหมายถึงว่าซื้อขอไปซื้อสิทธิ์ต่อจากคนที่มีที่เขาอยู่ในนี้อยู่แล้วที่เขาจะขายนะครับที่เขาจะขายอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวจบรายการก็เอาเรือไปวนๆดูหน่อยนะว่าเจ้าไหนเขาแบบว่าเอ้ยดูท่าทางแม่งกระชังล้างๆไม่ค่อยซ่อมแซมแล้วเว้ยเอาซะหน่อยมีเยอะช่วงนี้มีเยอะครับมีเยอะใช่ไหมโอเคนะเป็นช่องทางแล้วนะใครสนใจนะครับมาสืบเสาะดูได้ครับล้อๆตามลำปางครับกระชังที่แบบว่าดูแบบไม่ค่อยเมนเทนแนนซ์หน่อยนะล้อเล่นเอาอย่างนี้ครับก็คือเราต้องไปหาสิทธิ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องคุณภาพน้ำเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมไม่ได้ครับไม่ได้ก็คือมันก็ต้องอยู่ในตามยถากรรมประมาณนั้นตามยถากรรมคุณภาพน้ำขอถามหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยในลำปางยังเลี้ยงโอเคอยู่ไหมน้องเจ๋งยังถือว่าโอเคอยู่ครับยังไม่ถึงขั้นวิกฤตยังไม่วิกฤตครับยังไม่วิกฤตใช่ไหมฮะลูกพันธุ์เราเลือกยังไงลูกพันธุ์เราเอามาทางเจ้าของโครงการมีแนะนำมาให้ครับแล้วก็เราส่วนมากเราจะใช้กันมานิดจากปลาไฟที่มานิดเขาจัดมาให้อะไรนะบ่อชำครับใช่ครับก็คือหมายถึงว่าลูกปลาเป็นลูกปลาไฟจากทางมานิดฟาร์มครับผมแล้วก็จะมีเกษตรกรที่เขาเอาลูกปลาไฟเนี่ยซื้อมาชำต่อใช่ครับเราก็ทางเอเจนต์ของเราเนี่ยก็ไปคัดลูกปลาชำเนี่ยมาให้เราเลี้ยงใช่ครับแล้วเรื่องของตัวเราเลี้ยงเนี่ยเราปล่อยลูกปลาชำเนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับต่อหลุมก็1,500ครับ 1,500 ตัวขนาดน้ำหนักต่อตัวประมาณ30 40 50 60แล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่ทางฟาร์มชำเขาจะจัดมาให้ครับครับก็คือประมาณนี้30 ถึง 60 กรัมแล้วก็ความหนาแน่นประมาณไม่เกิน 1,500 ตัวต่อกระชังใช่ครับแล้วผมอยากถามนิดนึงว่าไอขนาดของปลาชำเนี่ยที่มันดิฟกันระหว่าง30 ถึง 60 กรัมเนี่ยมันมีผลต่อระยะเวลาการเลี้ยงของเราไหมมันก็อยู่ส่วนมากอยู่ที่อาหารแล้วก็สภาพอากาศครับมากกว่าใช่ครับเพราะว่าต่อถึงว่ามา30ถ้าสภาพอากาศดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็พอกินอาหารดีๆก็ไล่กันได้ใช่ก็ไม่กี่วันไม่น่าเกิน15วันครับไม่น่าเกิน15วันใช่ครับจาก30ไป60นี้ครับแต่ว่าก็จะกินอาหารเพิ่มจาก60มาหา30ก็จะประมาณไม่กี่ถุงครับไม่กี่โลก็จะทานกันได้ครับก็นิดเดียวก็คือไม่ได้มีแคบไม่มีความต่างครับผมครับพอเราปล่อยปลาเนี่ยก็คือเรื่องของการเลี้ยงการจัดการของเรายังไงบ้างครับน้องเจ๋งเล่าให้ฟังหน่อยเวลาเราจะให้อาหารใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีขี้เต็มกระชังนี้ก็ตักออกนี่ครับแล้วก็ถ้ามีปลาป่วยปลาอะไรก็เราก็ดูครับถ้าปลาป่วยก็เป็นมีชี้ดำๆไส้สั้นๆนิดนึงครับครับอันนี้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นปลาจะมีในหลุมมีป่วยอยู่ครับก็คืออย่างเงี้ยครับผมชี้ดำครับแสดงว่าสุขภาพปลาไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีครับแล้วเรื่องของการให้อาหารเราต้องมีการระวังไงบ้างเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งน้ำปิดแล้วเราใช้น้ำร่วมกับคนเลี้ยงปลารายอื่นด้วยถูกไหมฮะครับผมเราต้องมีการเรื่องของระวังเรื่องของตัวคุณภาพน้ำหรือเรื่องของการจัดการอาหารไม่ให้แบบไม่มันเกินเนี่ยกินมากไปปลาโตดีก็จริงแต่ว่าพอเกิดอย่างนี้ก็มีปัญหาอีกเราก็ว่ามันอาหารถ้าเราให้เยอะอาหารก็จะลอยครับลอยก็ทำให้เราเสียคุณภาพอาหารตรงนี้ส่วนตรงนี้ไปครับครับแล้วก็ให้พอประมาณครับหลักในการให้ของน้องเจ๋งอ่ะเราแล้วแต่ช่วงอายุครับแล้วแต่ช่วงอายุถ้าตัวใหญ่ก็ให้เพิ่มอาหารไปเรื่อยๆครับถ้าช่วงเล็กๆอยู่ก็ให้นิดนึงครับไม่ให้มันอิ่มมากถ้าอิ่มมากก็เดี๋ยวมันฤดูแบบนี้มันป่วยเร็วครับส่วนใหญ่ก็คือเราให้อาหารก็คือค่อนข้างระวังแล้วก็ไม่อิ่มมากครับก็คือให้กินหมดให้กินแล้วก็หมดแล้วนั้นก็คือไม่ให้มีเหลือลอยละไม่ครับเราจะเสียต้นทุนไปในส่วนนี้ด้วยครับให้ยิ่งกินมากมันก็เข้าเนื้อเรานะใช่ครับเราเรียกว่าต้นทุนสูงช่วงนี้ก็อาหารก็แพงด้วยนะแพงมากครับแพงมากครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดนะเป็นผลกระทบของเกษตรกรเองครับเข้าใจครับเพราะทุกคนเราเจอผลกระทบเดียวกันหมดใช่ครับครับตรงนี้อาหารโอเคละเราให้แบบว่าไม่ค่อยเหลือมากละน้ำเราทำอะไรไม่ได้ครับไม่ได้แล้วก็คือเหมือนกับว่ามันก็เลี้ยงง่ายดีนะเรามาให้อาหารแล้วก็เฝ้าครับผมวันหนึ่งเราให้กี่รอบครับน้องเจ๋ง ตอนนี้ผมให้แค่2รอบครับครับเพราะว่าให้เยอะเดี๋ยวมันให้ถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำไม่ดีหน่อยก็ให้3รอบครับเพราะว่าจะเร่งระยะเวลาย่นเวลาระยะเวลาเข้าไปอีกครับครับฤดูน้ำฤดูที่บอกว่าดีๆเนี่ยมันเป็นอยู่ช่วงไหนก็มาตุลาพฤศจิกาไปถึงเมษาได้ครับก็ก่อนเข้าหน้าร้อนจะเป็นช่วงหน้าหนาวก่อนเข้าหน้าร้อนก็คือโอเคดีที่สุดเร่งได้ครับเร่งได้นะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาในการเลี้ยงของเราตั้งแต่ปล่อยปลาชำอ่ะจนถึงจับน้องเสียงใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณกี่เดือนถ้าเร่งได้ก็มัน120วัน4เดือนประมาณนั้นครับ4เดือนไม่เกินนี้ครับถ้าเป็นฤดูนี้ก็ประมาณอยู่150-180ประมาณนี้ครับหมายถึงว่าเร็วที่สุดก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ4เดือนใช่ครับคือได้จับละใช่ครับแต่ว่าในเงื่อนไขก็คือเร็วเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีคือ1ฤดูกาลที่เหมาะสมช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาเป็นต้นไปจนถึงก่อนเมษาใช่ครับแล้วก็ลูกปลามาดีใช่ครับถูกต้องครับลูกปลามาดีอาหารเป็นไงฮะอาหารมาดีต้องเยี่ยมมากด้วยแต่แพงนะมันก็แพงทุกเจ้าแหละผมก็แพงเจ้ามันเราต้องเลือกสิ่งที่ดีๆเข้าใจครับผมตอนนี้อาหารทุกเจ้าแพงหมดเพราะว่าต้นทุนมันสูงมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วก็คือโอเคแหละทุกปัจจัยต้องดีก็คือไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศฤดูกาลลูกปลาอาหารเราเป็นหลักลูกปลาอาหารเป็นหลักแล้วก็เรื่องของกลัวเขาเรียกว่าคนเลี้ยงด้วยเราต้องคุมไม่ใช่โอ้โหเห็นกินก็กูสาดเอาเว้ยได้ใจใช่เราต้องมีวินัยด้วยก็คือเราจะมีเกณฑ์ของเราอยู่แล้วในใจว่าต้องไม่ให้เท่านี้พอละคือกินแบบว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ตายอ่ะเนาะอย่าไปกินมากพอมีเนี่ยพอฝนตกหรือฟ้าปิดหรือว่าอากาศเปลี่ยนเป็นไงครับมีรอยครับมีรอยปลามีรอยขนาดน้องเจ๋งแต่ว่าเคี้ยวอาหารยังมีรอยอ่ะมีรอยครับยังมีนะมีก็คือต้องจัดการให้ดีๆตรงนี้ใช่ครับก็แล้วของเราเนี่ยเราเลี้ยงประมาณ4เดือนเป็น4เดือนขั้นต่ำช่วงที่ดีที่สุดแล้วก็4เดือนครึ่ง5 เดือนครึ่งแล้วแต่ช่วงถ้าบอกว่าโอเคเราจับปลาเนี่ยช่วงจะจับปลาเนี่ยไซส์ที่เท่าไหร่ของที่นี่อยู่ในสัญญาก็อยู่ที่7ขีดขึ้นครับหาโล 5 โล 6แล้วแต่ครับโอ้โหก็ยังกว้างอยู่นะ7ขีดจนถึงโล 5 โล 6ครับยังพอสวยครับเขาเรียกว่าคนเลี้ยงก็ถ้าเผื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงไซส์ที่จับกว้างขนาดนี้คนเลี้ยงก็สบายหน่อยใช่ครับอยู่ที่หัวเอเย่นเราก็ดีเนาะช่วงปลาที่จับเขาก็ให้ไซส์กว้างจนถึงโล 5 โล 6เลยใช่ครับเอานี้ดีกว่าก่อนถึงจะผมข้ามอันนี้ไปนิดนึงช่วงเวลาที่เกิดปัญหาของการเลี้ยงปลาในลำปาวเนี่ยจะอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงไหนครับน้องเจ๋งปัญหาใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยทั้งของเราทั้งของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นพฤษภามิถุนากรกฎาคมยังไงก็เป็นหน้าช่วงหน้าร้อนอยู่แล้วหน้าฝนนี่ครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาประมาณนี้5เดือนครับก็คือช่วง5เดือนหน้าร้อนกับหน้าฝนรอยต่อเนี่ยใช่ครับรอยต่อมันเกิดปัญหาอะไรครับในนี้ปลาตายครับปลาป่วยครับโรคเข้าน้องเจ๋งทำไงช่วงนั้นต้องหาเวชภัณฑ์มาช่วยครับทางโครงการเขาก็มีมาให้พี่ปุ๊กมีมาให้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสารกระตุ้นภูมิอะไรต่างๆวิตามินอะไรพวกนี้ก็เสริมไปช่วยให้มันแบบว่าผ่านในช่วงนี้ไปได้ครับส่วนมากวิตามินจะไม่ค่อยได้ใช้ครับจะเป็นวิตามินจะช่วยทำให้ช่วงเดือนน้ำดีๆหน่อยครับเพิ่มน้ำหนักเข้าไปด้วยครับอย่างเงี้ยของน้องเจ๋งเนี่ยก็คือเราจับปลาประมาณ7ขีดขึ้นไปจนถึงโล 5 โล 6ครับผมตรงนี้แล้วเรามีการวางแผนในการจับปลาอย่างไรบ้างในการเลี้ยงในการปล่อยของเราปล่อยพร้อมกันไหมทุก8แพรเลยไหมหรือว่ายังไงครับมันตอนนี้ผมมี3ชุดมี1แพรมี3แพรแล้วก็มี4แพรครับ1แพร2แพรมี1แพร3แพรแล้วก็4แพรเป็น8แพรหมายถึงว่าเรา8แพรเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยพร้อมกันหมดไม่ครับของน้องเจ๋งอ่ะเรามีเหมือนกับว่าเราวางแผนในการปล่อยปลาเราจะมีปลาจับต่อเนื่องทุกๆอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่ครับเอาไม่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราปล่อยพร้อมกันใช่ไหมสมมติว่าเราปล่อยพร้อมกัน3แพรอย่างนี้เราก็สบายหน่อยเพราะว่าดูแลทีเดียวแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยเวลามานอนอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลานอนเฝ้าหรือ เราก็ไม่ได้มาตลอดนี่ครับถ้าเป็นปลาเล็กก็ไม่ต้องมาก็ได้ส่วนมากปลาใหญ่ก็จะมาหน่อยครับมานอนทุกคืนครับก็คืออยู่ที่ทางเอเจนต์ของเราว่าเขาจะจัดเรื่องของตัวตลาดมาอย่างไรพอแต่ว่าเราพอเราเลี้ยงได้ไซส์ปุ๊บอ่ะพอปลาจะเข้า7พอปลาเข้า7ขีดปุ๊บจะบอกกับทางเจ้าของโครงการละจะบอกโครงการแล้วว่ามีปลามาสุ่มไซส์ครับผมสุ่มไซส์ก่อนค่อยอดอาหารขึ้นไปจับลากกระชังเข้าลากกระชังขึ้นฝั่งแล้วก็ค่อยจับครับผมถูกต้องครับตรงนี้ก็คือของทั้งหมดผลผลิตต่อกระชังเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่1,500ตัวต่อแพรถ้าเฉลี่ยเป็นต่อแพรก็อยู่ประมาณ100,000ได้นะใช่ไหมแสนครับแล้วแต่ช่วงครับหมายถึงว่าอันนี้กำไรครับกำไรประมาณ100,000ราคาที่ประกันอยู่เท่าไหร่58บาทครับ58บาทประกันให้กับเราหมายถึงว่าโครงการประกันให้ใช่ครับแล้วก็จับก็คือถ้าสุ่มไซส์คุณภาพได้ก็ลากไปหมดเลยใช่ครับก็เฉลี่ยก็คือว่าแพรละ100,000ก็เฉลี่ยรายได้ต่อเดือนก็ประมาณถ้าเป็นต่อเดือนก็ต่อแพรนึงนะก็ประมาณ 20,000 แต่นี่ยังไม่รวมแพรนี่คือแค่แพรเดียวแต่น้องเจ๋งมี8แพรก็บริหารจัดการไปครับเป็นไงบ้างครับพอมาเลี้ยงปลาเทียบกับอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรพืชไร่ต่างกันเยอะครับสบายกว่าพืชไร่ด้วยครับอันนี้ให้อาหารเราแค่ให้ตอนเช้ากับตอนเย็นแค่นั้นก็ตอนกลางวันเราก็ไปพักผ่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้ามาเนี่ยโหเห็นคนทำไร่มันต้องมาโหต้องเขาต้องกางร่มส่วนมีร่มส่วนตัวนะกางคือแบบติดกับตัวแล้วก็ทำอะไรของเขาไม่รู้อ่ะใช่ครับน่าจะเหนื่อยนะเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็เรื่องของตัวผลผลิตก็คิดว่าถ้าเทียบกันก็สู้ปลาไม่ได้เนาะไม่ได้ครับเพราะว่าทำเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอะไรเยอะแยะมากมายครับครับแล้วก็ไม่รวยสักทีตอนนี้รวยยังก็ไม่ยังไม่รวยเท่าไหร่เมื่อกี้เราแอบเห็นบ้านนะก็ถือว่าผลตอบแทนกับอาชีพการเลี้ยงปลาถือว่าดีเลยดีมากครับถือว่าดีมากกับราคาประกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรโครงการก็สามารถคือโครงการก็หาตลาดเก่งทำให้เราสามารถเลี้ยงปลาแบบสบายใจเลยได้เต็มที่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดบ้างก็ได้นะไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ครับให้มาอาหารอย่างเดียวแสดงว่าโอ้โหแบบเอเจนต์ดีมากดีครับใจดีด้วยครับครับแล้วก็แกซัพพอร์ตทุกอย่างก็ได้ข่าวว่าพอรุ่นนี้เลี้ยงปลาจบรุ่นนี้ก็คือจะขึ้นไอ้นี่ละโรงเรือนสำหรับสต็อกอาหารแล้วนะฮะบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีบ้างครับมีบ้างแหมบ้านนี่เด่นสุดในหมู่บ้านเลยใช่ครับใช่เหรอใช่โอเคก็อยากจะสุดท้ายอยากให้น้องเจ๋งฝากอะไรกับทางคนเลี้ยงปลาเกษตรกรนิดนึงครับเกี่ยวกับอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับถ้าฝากถึงใช่ไหมครับก็ตอนนี้มีไงล่ะตอนนี้อาชีพเกษตรกรเลี้ยงปลามันต้นทุนสูงเลี้ยงยากก็อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราท้อแล้วก็ต้องตั้งหลักไปตั้งตัวใหม่แล้วก็มีรอบแก้มือครับใช่ครับอย่าเพิ่งท้อนะครับทุกคนไม่รู้เพื่ออะไรแล้วมีรอบแก้มือพูดเหมือนวงไพ่เลยนะมันมีรอบแก้มือครับเพราะว่าหน้านี้มันกำไรมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีครับเป็นช่วงอีกประมาณสัก1-2 เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีแล้วครับผมก็น้องเจ๋งบอกว่าก็ให้กำลังใจกันไปเนาะใช่ครับครับคนที่สนใจอยากจะมาเลี้ยงก็อย่าลืมนะฮะก็เที่ยวไปก็ขับเรือมาวนดูลำปลาครับกระชังไหนหรือว่าแพไหนเขาไม่ค่อยดูแลแบบเละๆเทะๆก็ลองไปคุยกับเขาดูนะหายากนิดนึงครับช่วงนี้เอาทำไมอ่ะไหนบอกเยอะเดี๋ยวเดือนต่อไปเขาน่าจะเริ่มปล่อยปลากันแล้วครับแล้วอย่างนี้เราจะขยายเรื่องของตัวโครงการการเลี้ยงได้ยังไงมันต้องขออนุญาตประมงอย่างเดียวครับถ้าแบบว่าถ้าอย่างนั้นก็คือโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงเรื่องของการขออนุญาตใช่แล้วต้องรอจอบอย่างเดียวจอบเขาได้ขายอย่างเดียวแค่นั้นครับไม่มีอะไรแล้วครับได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องเจ๋งนะครับผมแห่งแพปลาเขาเรียกว่าอะไรกระชังปลาดินที่เขื่อนลำปาวมากขอบคุณครับน้องเจ๋งครับเดี๋ยวเราไปขอคุยกับเอเจนต์นิดแป๊บหนึ่งนะเจ้าของโครงการมาวันนี้เจ้มาคุมงานด้วยครับ ตอนนี้นะครับเราหลังจากที่คุยกับน้องเจ๋งนะครับเรื่องของตัวโครงการนะครับโครงการเลี้ยงปลาดินกับจิตติศักดิ์ฟาร์มผมก็อยู่กับทางเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นเอเจนต์นะครับก็คือผมอยู่กับทางเจ๊ปุ๊กนะครับสวัสดีครับเจ๊ปุ๊กครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อปุ๊กนะคะหรือผู้ดูแลโครงการจิตติศักดิ์ฟาร์มค่ะครับผมจะถามเจ๊ปุ๊กว่าจุดเริ่มต้นโครงการเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแรกๆเรามาเราก็เป็นแค่รถวิ่งปลาธรรมดาแล้วมาวันหนึ่งเจอกับน้องบุ๊กก็บอกว่าพี่บุ๊กขายอาหารไหมเราก็ขายแบบพรีมาร์เก็ตก่อนขายพรีมาร์เก็ตก็ยังขายของไทยยูเนียนอยู่ตอนนั้นก็ยังเป็นอาหารตัวที่ยังไม่ใช่ตัวนี้นะคะหมายถึงว่าน้องบุ๊กให้ถามว่าพี่บุ๊กสนใจขายอาหารใช่ค่ะเราก็เริ่มมาจากตั้งแต่ขายพรีมาร์เก็ตก่อนพอพรีมาร์เก็ตมาปุ๊บเราก็มาชักชวนน้องเจ๋งลองไหมเราก็มีอาหารหน้าร้านให้น้องเจ๋งก็ว่าลองก็เริ่มจากลองมาจาก2 แพหรือ20 กระชังค่ะเราก็เริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้แหละค่ะแล้วก็เริ่มขยายเข้ามาเพื่อจะให้รองรับการขายที่มากขึ้นครับค่ะก็หมายความว่าเจ๊ปุ๊กเองเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเราขายปลาอยู่แล้วเราก็รู้ว่าตลาดที่เราสามารถไปหาได้เราสามารถระบายปลาได้เนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วคราวนี้คือเราก็ไหนๆก็อย่างนี้เราก็หาลูกค้าของเราเองเลยดีกว่าก็คือลูกกระชังของเราจะได้แบบว่ามีปลาจับแน่นอนเพื่อจะส่งตลาดตรงนี้ปัจจุบันของเจ๊ปุ๊กเนี่ยเรามีลูกกระชังอยู่เท่าไหร่ครับ32ลายหรือ550หลุมหรือ55 แพค่ะ55แพใช่ค่ะ550กระชัง55 แพแล้วก็32ลายเป็นลำปาวในเขื่อนลำปาวหมดเลยใช่ค่ะเราจะทำโครงการเฉพาะในเขื่อนลำปาวเพราะว่าเราดูแลลูกค้าทั่วถึงเราจะอยู่ในโครงการแบบพี่และน้องมีอะไรคุยกันเราจะให้ลูกค้าแบบว่าคุยกับเราเวลาเจอปัญหาให้คุยกับเราโดยตรงเราจะได้แก้ไขช่วยได้เราก็เลยยังไม่มีขยายข้างนอกแต่ในเขื่อนลำปาวตอนนี้เรายังมีรับเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่ารอบๆที่แบบเลี้ยงปลาในเขื่อนลำปาวเงี้ยก็จะแล้วก็ใครสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะแล้วก็ยินดีค่ะยินดีมากค่ะครับที่จะรับตรงนี้ไปค่ะตรงนี้ในส่วนของตัวโครงการของจิตติศักดิ์หรือว่าเจ๊ปุ๊กดูให้เนี่ยกับลูกกระชังเราดูอะไรให้เขาบ้างครับเราจะดูเรื่อง1ลูกพันธุ์2คืออาหาร3อันนี้ก็สำคัญค่ะเวชภัณฑ์เพราะเวลาปลาป่วยปลาตายหรือแบบปลามีปัญหาบางทีคือฝนตกนิดนึงก็เริ่มปลามีปัญหาละเราก็จะให้หมอเข้ามาดูแลแล้วเราก็จะจัดยาเข้ามาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราจะดูแลเหมือนครบวงจรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะตรงนี้ก็คือเราอยากจะรับลูกกระชังเพิ่มในเขื่อนลำปาวเจ๊ปุ๊กมีอะไรอยากจะพูดสื่อสารกับทางคนเลี้ยงปลาบ้างครับค่ะช่วงนี้เราก็ยังเปิดโปรโมชั่นที่แบบว่าให้ลูกค้าเข้ามาอยู่ในโครงการจิตติศักดิ์ฟาร์มเพื่อจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราโดยช่วงนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเรื่อยๆเนี่ยจะถึงปีใหม่ละเราจะแจกมอเตอร์ไซค์ละปีใหม่นี้เราจะแจกมอเตอร์ไซค์เราจะจัดงานกินเลี้ยงให้ลูกค้าแล้วก็ยังมีแจกทองคำคือโปรโมชั่นมันจะมีมาเรื่อยๆยิ่งท้ายปีเรายิ่งจัดหนักถ้ามาแต่ตอนนี้ก็คือรอท้ายปีจัดหนักกันได้เลยค่ะครับก็ถือว่านอกจากโปรโมชั่นแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลต่างๆกับลูกกระชังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลูกปลาอาหารหรือว่าปัญหาการเลี้ยงเจ๊ปุ๊กก็ไม่ได้ทิ้งลูกกระชังก็คือเราก็เข้าไปชาร์จเข้าไปแก้ไขปัญหาให้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นอีกด้วยโคตรป๋าเลยอ่ะ คือตอนนี้เราคัดสรรลูกพันธุ์ที่ว่าดีที่สุดแล้วให้ลูกค้าแล้วเรายังมาคัดสรรอาหารที่ดีคือต้องบอกก่อนว่าอาหารเราแพงแต่เราก็ยังขายให้ลูกค้าในโครงการที่ไปต่อได้ลูกค้ามีกำไรที่อยู่ได้แล้วเราอยู่ได้เราก็ไม่ได้ไปอิงว่าโอ้อาหารขายแพงจังเลยแล้วเอเย่นอยู่ได้คนเดียวไม่ใช่ค่ะเราจะต้องอยู่ได้ด้วยกันทั้ง2ฝั่งครับใช่ค่ะเจ๊ปุ๊กประกันราคาให้กับประกันราคาปลาดินกระชังในเขื่อนลำปาวให้กับลูกกระชังเราที่เท่าไหร่ครับของเราจะจับที่7ขีดขึ้นหัวนี่เท่าไหร่ก็ไม่ว่านะคะแต่ว่าหางต้องอยู่ที่7ขีดไม่ต่ำกว่า7ขีดใช่ค่ะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ58 บาท58ค่ะราคานี้คือฟิกไปเรื่อยไหมหรือว่าแล้วแต่สถานการณ์ถ้าบอกว่าราคาปลามันดีขึ้นเราฟิกเลยค่ะฟิกเลยใช่ไหมคือเราจะมีใบสัญญาที่ให้ทั้งผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้เจ้าของโครงการถือคนละชุดเราจะเขียนในสัญญาว่า58 บาทแล้วก็ถ้าสมมติว่าในสภาพภาวะอากาศที่แบบว่าจังหวะที่ราคาปลาขึ้นเราขายได้60 บาท เรายินดีที่จะซัพพอร์ตลูกค้ากลับคืนโดยการที่จะเป็นให้แจกทองก็คืออาจจะแบบว่าคืนให้แบบในรูปแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ราคานี้คือยึดตามไว้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรว่าเป็น MOU กันนะเป็นคอมมิชเมนต์กันนะมีเอกสารทั้งสองฝ่ายถ้าวันไหนเจ๊ปุ๊กบอกเองนะถ้าเป็นลูกกระชังเจ๊ปุ๊กแล้วถ้าเจ๊ปุ๊กไม่ซื้อเจ๊ปุ๊กบอกว่าวันนี้ขอ57 บาทเอาเอกสารไปฟ้องศาลได้เลยนะได้ค่ะฟ้องได้ฟ้องได้แน่นอนค่ะมีดิจิตอลฟุตพริ้นนะฟ้องได้แน่นอนถ้าไม่ได้58ค่ะนี่คือถือว่าใจใหญ่ขนาดนี้นะครับเอเจนต์ตรงนี้ก็พี่ปุ๊กฝากนิดนึงครับผมเรื่องของการจะเราอยากจะขยายโครงการไหมมีแผนหรือว่านอกในอนาคตเนี่ยถ้าทางเขื่อนลำเปานิ่งแล้วมีตลาดมากขึ้นเจ๊ปุ๊กมีแผนที่จะขยายโครงการแบบว่านอกเขื่อนลำเปาหรือว่านอกเขตอีสานอื่นๆไหมครับผมนอกจากลำปางแล้วเรายังนะคะเพราะว่าคือเราดูแลไม่ทั่วถึงถ้าดูแลไม่ทั่วถึงเราจะไม่ออกข้างนอกค่ะไม่ออกจากบ้านคือถ้าในลำปางเราดูแลดีแล้วดูแลลูกค้าแบบว่าพอใจในสิ่งที่เราซัพพอร์ตไปให้แล้วอนาคตใช่ถ้าตลาดโตด้วยใช่ค่ะอันนี้คืออนาคตเราไปแน่ค่ะแต่ถ้าตอนนี้คือเราอยากทำที่เนี่ยให้ลดปลาที่มาจับเราเนี่ยได้ปลาที่คุณภาพได้ปลาหัวโล2 โล 3ไปขายทุกวันนี้ปลาหัวโล2 โล 3เราก็เยอะนะเราเพื่อจะแบบว่าเอาคุณภาพให้ลดปลาไปขายสู่ท้องตลาดได้จริงๆโอเคขออีกนิดนึงเมื่อกี้นิดเดียวก่อนจะจบที่บอกว่าประกัน58 บาทเนี่ยแล้วก็ถามว่าปลาไม่ต่ำกว่า7 ขีดหัวปลาโอเคได้โลครึ่งก็ยังไปได้อยู่ผมถามว่าอย่างนี้ถ้าลูกค้าเราเลี้ยงได้เนี่ยเราจับความทุกกระชังทุกตัวไหมในรถในปลาเขาเรียกปลาตกไซส์นะคะปลาตกไซส์ก็คือ6 ขีด5 ขีดที่เราไม่เอาเราก็จะหารถเข้ามาจับให้ลูกค้าจับให้ทุกตัวใช่ค่ะด้วยปลาตกไซส์ก็จับ4 5 6ที่คัดออกเรายินดีที่จะเอารถเข้ามาจับเพื่อให้ลูกค้าได้ออกปลาให้จบภายในวันนั้นเหมือนกันนะคะครับผมใช่ค่ะสบายใจเลี้ยงแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะอย่าให้ปลาตายอย่างเดียวใช่นะให้ปลาโตและอย่าให้ปลาตายมีแต่ใจมาก็พอค่ะสุดยอดจริงๆมีอะไรอยากจะฝากไหมครับพี่ปุ๊กครับสุดท้ายแล้วฝากถึงลูกค้าเก่าแล้วก็ว่าที่ลูกค้าใหม่หน่อยค่ะก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมโครงการกับกิตติศักดิ์ฟาร์มนะคะคือเราดูแลตั้งแต่การลงแล้วก็อาหารคือเรื่องอาหารเนี่ยเราใช้อาหารคุณภาพต้องบอกว่าคุณภาพเพราะว่าไทยยูเนี่ยนขายแพง เราใช้อาหารที่คุณภาพแล้วก็ในการจับเนี่ยไว้ใจได้เพราะว่า1เรื่องการจับเราจะค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยเพราะว่าบางทีในหน้าน้ำแต่ละหน้าเนี่ยค่ะมันอาจจะมีปัญหาที่แบบว่าฝนตกมาแล้วทอยมาแล้วปลามันตายปลามีปัญหาเราจะรีบคัดรถเข้ามาเพื่อจะให้แบบว่าลูกค้าได้จบเร็วพอจบเร็วปุ๊บลูกค้ารอรับโทรศัพท์ภายใน2 วันลูกค้าไปรับเงินที่บ้านได้เลยค่ะคือไม่ต้องรอใช่ค่ะไม่ต้องรอจนถึง7 วัน14 วัน2 วันลูกค้าได้เงินใช้แน่นอนค่ะหลังจากจับเสร็จครับผมปล่อยเงินกู้ไหมครับเจ้าแต่ก็คืออันนี้คือเป็นก็คือวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กมากนะครับเจ้าของโครงการกิตติศักดิ์ฟาร์มที่ได้เข้ามาในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าช่วยขยายแบบว่าช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรแล้วก็ลูกกระชังของเรานะครับแล้วในอนาคตก็จะมีการขยายในเรื่องของตัวการเลี้ยงไปมากขึ้นใช่วันนี้ต้องขอบคุณเจ๊ปุ๊กมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ